มาดูอีกหนึ่งคดีที่หลายคนให้ความสนใจครับกระทิงครับนักแสดงที่มีชื่อในบัญชีลงทุนกับ Forex 3D เมื่อวานนี้เข้าให้ข้อมูลกับทางพนักงานสอบสวน DSI นะครับยืนยันว่าเป็นการมาให้ข้อมูลในฐานะพยานเท่านั้นขณะที่คุณพิงกี้สาวิกาชัยเดชได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเมื่อช่วงค่ำเมื่อวานนี้ตอนประมาณ 1:00 นนะครับหลังจากที่ยื่นขอประกันตัวมาแล้วถึง3ครั้งแต่มีเงื่อนไขนะครับช่วงค่ำเมื่อวานนี้นางสาวสาวิกาชัยเดชหรือว่าพิงกี้เป็นจำเลยที่7ในคดีช่อโกงแชร์ Forex 3D ครับถูกปล่อยตัวจากทัณฑสถานหญิงกลางหลังจากที่ญาติยื่นขอประกันตัวต่อศาลรอบที่3ซึ่งศาลก็ได้อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวตีราคาประกัน5ล้านบาทพร้อมกำหนดเงื่อนไขคือห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรนะครับหากเปลี่ยนถิ่นที่อยู่อาศัยก็ให้แจ้งต่อศาลภายใน7วันและให้รายงานตัวต่อศาลทุกเดือนจนกว่าจะมีเหตุเปลี่ยนแปลงและให้แจ้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองให้ทราบด้วยอีกคนหนึ่งที่มีความเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้นะครับก็คือนายขุนรงค์ประเทศรัฐนะครับหรือว่ากระทิงนักแสดงที่มีรายชื่อลงทุนกับบริษัท Forex 3D แล้วก็ยังมีเครือข่ายในดาวไลน์อีก14คนเข้าพบพนักงานสอบสวน DSI ครับเพื่อให้การในฐานะพยานในคดีแชร์ Forex 3D ซึ่งใช้เวลาในห้องสอบพยานนานถึง5ชั่วโมงด้วยกันนายขุนรงค์เปิดเผยว่าได้ให้ข้อมูลการลงทุนไปพร้อมกับส่งเอกสารรายการเดินบัญชีให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันในความบริสุทธิ์ใจแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้ชวนใครมาลงทุนครับครับก็ผมก็ยืนยันครับว่าผมไม่รู้เกี่ยวเห็นกับที่เขาทำด้วยเราก็เป็นผู้เสียหายเหมือนกันใช่ครับและนอกจากกระทิงก็ยังมีกลุ่มนักร้องนักแสดงที่อยู่ในเครือข่ายของกระทิงอีกจำนวนหนึ่งที่เข้ามาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับซึ่งทุกคนก็ถูกเรียกเข้าให้ข้อมูลในฐานะพยานเท่านั้นยังไม่มีการแจ้งความดำเนินคดีครับค่ะคือจุดชี้เป็นชี้ตายของคดีนี้ต้องต่อสู้ด้วยเจตนานะคะคือณตอนนี้ถ้าไม่ชวนเป็นแค่ผู้ลงทุนเนี่ยถือว่าเป็นผู้เสียหายก็ไม่มีความผิดหรือกรณีชวนแต่ไม่รู้ว่ามันไม่มีอยู่จริงก็ไม่ผิดนะคะดังนั้นต้องพิสูจน์กันว่าเข้าขายช่อโกงหรือไม่หลอกลวงหรือไม่รู้อยู่แล้วหรือเปล่าว่า Forex 3D ไม่มีอยู่จริงแล้วไปชวนคนมาลงทุนตรงนี้ต้องพิสูจน์กันต่อนะคะ